คลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงแพ็กเกจ B กันนะครับเดี๋ยวต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับว่าถ้าเกิดลูกค้านะครับสนใจที่จะซื้อแพ็กเกจ B นั่นหมายความว่าท่านจะได้สินค้าทั้งหมดของแพ็กเกจ C ไปด้วยนะครับแล้วในแพ็กเกจ B เนี่ยได้อะไรเพิ่มเติมจากแพ็กเกจ C บ้างเดี๋ยวเราจะมาพาชมกันนะครับว่าได้อะไรบ้างอ่ะเพื่อเป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับที่แรกนะครับก็คืออันนี้ครับผมขออนุญาตเรียกว่า Foreign Town แล้วกันนะครับผมจะติดปากชื่อนี้ซึ่งก็จะเป็นลักษณะของเอาง่ายคือมีความเป็นรูปแบบของ MMORPG นะครับเป็นแมปที่ให้ผู้เล่นอ่ะได้มาตีมอนเตอร์มาใช้สกิลเวทอะไรทำนองเนี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตกแต่งเหมือนแบบแนวแบบเกม MMORPG นิดนึงนะครับผมนี่ประมาณนี้อันนี้นะครับนี่คือแมปแรกที่ได้ไปนะครับผมอันนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูรายละเอียดนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับถ้าเป็นตัวสมบูรณ์อ่ะหมายถึงว่ารันสคริปต์นะครับไม่ได้พูดถึงแมปก็จะมีมอนเตอร์โผล่มาอะไรเงี้ยนะครับโอเคแล้วก็จะมีอีกแมปหนึ่งนะครับที่จะให้นะครับแมปที่2นะครับผมอุ้ยเกือบตายเหลือไว้ทำไม11เลือดเดี๋ยวเข้าไปนี่ก็ตายแล้วครับอันนี้นะครับก็คือแมปโฮลโลปาร์คนะครับผมอันนี้ก็คือแมปที่2นะครับที่เราจะให้นะครับก็คืออันนี้นี่ครับจริงๆแล้วถ้าใส่บรรยากาศกลางคืนไปเนี่ยบอกเลยว่าโคตรน่ากลัวนะครับเนี่ยบวกกับพวกมอนเตอร์พวกเนี้ยเรียบร้อยจะตึงไปไหนอ่ะโอเคครับก็ประมาณแมปเมื่อกี้เนอะประมาณนั้นแหละผมว่ารู้แหละนะครับอ่ะแมปที่2นะครับต่อไปแมปที่3นะครับก็คือแมปงานพรอมนะครับนี่ครับแมปงานพรอมครับพาเดินดูแบบคร่าวๆนะครับถ้าอยากมาเห็นได้ด้วยตาของตัวเองก็สามารถเปิดทิกเก็ตมาขอดูได้นะครับผมอ่ะนี่ครับนี่ครับนี่นะครับจะประมาณนี้โอเคนี่นะครับอันนี้คือแมปที่เท่าไหร่ละแมปที่3แล้วใช่ไหมครับนี่นะครับก็จะงานพร้อมก็นี่ก็จะเป็นเราปั้นเองหมดเลยนะครับนี่ปั้นเองหมดเลย MLO ด้วยนะครับนี่คือ MLO แล้วก็ปั้นเองนี่ก็เป็นเหมือนกันครับมี2ห้องเหมือนกันนะครับปั้นเองหมดเลยนะครับนี้แมปที่3นะครับที่ท่านจะได้ไปนะครับพ็อปทุกอย่างได้ไปหมดเลยครับเรียกว่าได้ไปปุ๊บพร้อมใช้งานเลยครับต่อไปแมปที่4นะครับก็คืออันนี้นี่ก็จะมีลักษณะคล้ายๆโบสถ์นะครับซึ่งเราทำเป็นสถานที่ห้องเรียนห้องนึงนะครับตอนนั้นที่เราใช้คือห้องวิชาอักษรรูนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้านะครับซื้อไปจะไปทำอะไรนะครับ MLO เหมือนกันนะครับรับประกัน MLO ครับ 100% ปั้นเองครับทุกซอกทุกมุมทุกเหลี่ยมปั้นเองรับประกันไม่มีโหลดจากที่ไหนได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะคล้ายๆกับ Foreign Town นะครับคือก็จะเป็นแบบให้ผู้เล่นมีมอนเตอร์มาผู้เล่นก็มายิงมอนเตอร์มาใช้เวทที่นี่อะไรทำนองนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เราไม่ได้ปั้นเองนะครับไม่ได้ทำเองอันนี้เราโหลดมานะครับแล้วก็มาแต่งเติมนิดๆหน่อยๆนะครับอันนี้เราก็ให้ไปด้วยนะครับผมแล้วก็ต่อมาก็อันนี้นะครับผมไม่นับละกันผมจำไม่ได้ละนี่ครับห้องน้ำครับอ่ะเหมือนภาคหนึ่งเลยนะครับที่เฮอร์เมลนี่มาร้องไห้นะครับแล้วก็โทรมานะครับผมแล้วที่สำคัญที่สุดครับนี่เรามีนี่นะครับห้องแห่งความลับประตูห้องแห่งความลับครับจริงๆมันมีรูนะนี่มันมีรูนะเนี่ยถ้าลูกค้าซื้อไปสามารถไปขยับพ็อปจะเห็นรูครับนี่ก็คือห้องน้ำนะครับปั้นเองครับปั้นเองและ MLO ครับการันตีครับต่อมาครับไปต่อเลยครับแล้วก็แมปนี้อันนี้ก็เป็นแมปคล้ายๆแมปที่มีมอนเตอร์ครับคือเราทำเสร็จแล้วครับแต่เราก็ยังไม่ได้ใช้นะครับนี่เป็นแมปที่จะมีมอนเตอร์มานะครับซึ่ง
ไม่ต้องกลัวครับเราทำทุกอย่างไว้พร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วครับเหลือแค่เอามันมาใช้งานเนี่ยเราบล็อกหมดครับผู้เล่นไม่มีทางตกลงไปข้างล่างได้แน่นอนเนี่ยไม่ต้องกลัวครับอ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแมปนะครับที่จะได้ไปนะครับผมอ่ะแล้วก็นี่ครับห้องน้ำพรีเฟกต์อันเนี้ยเรายังไม่ได้ใช้เลยเราทำเสร็จแล้วด้วยนะครับนี่ครับปั้นเองครับ MLO และปั้นเองครับนี่ห้องน้ำพรีเฟกต์ครับแล้วที่สำคัญที่สุดนะครับนี่น้ำเราใช้ได้จริงครับนี่ครับน้ำจริงครับดูครับเหมือนในหนังครับภาคเลยนะถ้วยอัคนีป้าที่แฮร์รี่มาฟังเสียงนางเงือกร้องเพลงอ่ะนี่ครับนี่เลยครับเหมือนในหนังครับดูครับนี่เป๊ะเป๊ะเรายังไม่ได้ใช้เลยนะครับเนี่ยดูก๊อกครับเหมือนเลยน้ำใช้ได้จริงครับน้ำว่ายได้จริงครับนี่ตัวเปียกเลยนี่คือห้องน้ำพรีเฟกต์นะครับทีนี้ต่อมา บ้านดีเด่นซึ่งบ้านดีเด่นเนี่ยเรามีให้แค่2บ้านเท่านั้นนะครับอ่ะเราไปดูของทางด้านเลเวนคอร์ก่อนละกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขอวิ่งลงไปละกันอ่ะดูชั้นนี้แหละอ่ะเนี่ยครับอันนี้คือชั้นบนของเขานะครับนี่ครับนี่บ้านดีเด่นของเลเวนคอร์นะครับปั้นเองหมด 100% และ MLO ด้วยไม่มีโหลดจากที่ไหนได้แน่นอนครับการันตีแบบเอ้ยไหนบอกปั้นเองเนี่ยมีให้โหลดนะอะไรเงี้ยรับประกันครับไม่มีครับเพราะเราไม่ได้โหลดมาครับเราปั้นเองครับนี่ครับ MLO ครับนี่ก็จะมีเดินนี่ก็จะมีแยกย่อยออกไปนี้นะครับนี่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 อย่างงี้ครับนี่แบบนี้นี่ครับอ่ะอีกฝั่งนึงก็จะมีครับเหมือนกันครับเหมือนกันเลยผมขอไม่วิ่งเข้าไปนะครับเหมือนกันเนี่ยมีนกด้วยนะครับและนี่ก็ซิกเนเจอร์ของเลเวนคอร์ครับบันไดวนยาวๆครับต้องอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่สามารถเดินมาได้นะครับต้องวาร์ปนะครับผมแต่ว่าความหรูหราความอลังการนี่บอกเลยว่าเลเวนคอร์ครับของแท้นี่ครับนี่ก็จะมีเป็นทางเดินแล้วก็ขึ้นไปทางโน้นนะครับนี่ก็คือนี่ครับนี่คือจุดเริ่มต้นของเลเวนคอร์ครับก็จะมาตรงนี้ปึ้งนี่แล้วเขาก็จะเดินขึ้นไปอ่ะนี่ก็คือบ้านดีเด่นของเลเวนคอร์นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูของสลิธีรินครับหลังที่2ตรงนี้ครับนี่ก็ถ้าเกิดของสลิธีรินมาก็จะโผล่มาตรงนี้นี่ตรงนี้ตึ้งนี่ตรงนี้นี่ครับสลิธีรินครับแน่นอนครับเอกลักษณ์ของสลิธีรินคือการอยู่ใต้ทะเลสาบครับก็มันก็จะเห็นสัตว์ต่างๆเห็นเงือกนะครับนี่ครับนี่ครับปั้นเองหมดครับนี่ครับดูครับปั้นเองหมดครับแล้วก็ MLO เหมือนเดิมครับบอกเลยว่า MLO แบบจุกๆการันตีครับว่าไม่ได้หาทำที่ไหนง่ายๆครับ MLO การันตีเลยครับนี่ครับเดินลงมาปุ๊บมีแยกซ้ายขวานี่ครับนี่ครับนี่ครับอยู่ใต้มหาสมุทรใต้ทะเลสาบใต้มหาสมุทรอะไรอ่ะนี่ครับพาเดินดูเลยครับทุกซอกทุกมุมถ้าเกิดอยากเห็นมุมไหนเพิ่มเติมมาบอกได้ครับเรายินดีครับยินดีมากๆนี่ครับนี่ครับห้องโถงใหญ่ของสลิธีรินครับนี่ดูครับเราปั้นนี่อยู่เลยนะครับความศิลปะตรงนี้นี่ครับป้ายสลิธีรินนี่ครับนี่มิวเซียมนี่ก็คือบ้านดีเด่นของสลิธีรินนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมทีนี้อันนี้น่าจะแมปสุดท้ายแล้วอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นครับว่าเขาจะได้ใช้ไหมก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าเขาว่าจะไปใช้หรือเปล่าก็คืออันนี้ครับซึ่งเราทำไว้แต่เราไม่ได้ใช้เราจะทำเป็นหน้าเข้าฉากเวลาผู้เล่นเขาจะซื้อเกี่ยวกับพวกไม้กวาดหรือของแต่งไม้กวาดแต่ว่าเราไม่ได้ใช้นะครับอันนี้เราก็จะเอาให้ไปด้วยเลยนะครับนี่เผื่อจะไปใช้นะครับอ่ะก็โอเคครับสำหรับแพ็กเกจ B ก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูราคากันนะครับในส่วนของแพ็กเกจ C เนี่ยเราขายราคาอยู่ที่120,000 บาทใช่ไหมครับส่วนแพ็กเกจ
B-Boy เนี่ยเราจะขายอยู่ที่ 170,000 บาทนะครับผมก็ผมพูดเหมือนเดิมครับยังไงก็คุ้มครับสำหรับคนที่คิดจะทำเมืองแนวเวทมนต์แล้วแบบจ่ายซื้อแมปตรงนี้แล้วจบผมพูดเลยว่าคุ้มเพราะว่าคุณไม่ต้องเอาเวลาไปวุ่นวายเรื่องแมปอะคุณสคิปเรื่องแมปไปเลยแล้วคุณก็ทำแค่สคิปพอ 170,000 ผมว่าคุ้มคุ้มกว่าคุณไปทำเองแน่นอนครับคอนเฟิร์มโอเคครับก็สำหรับแพ็กเกจ B ก็ประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันอีกคลิปนึงครับคลิปที่3คลิปสุดท้ายครับก็คือแพ็กเกจ A ว่าเราให้อะไรคุณบ้างนะครับผมอ่ะแล้วมันราคาเท่าไหร่โอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่แพ็กเกจ A กันดีกว่าครับ